สวัสดีค่ะพี่น้อง โอ้ยขอโทษค่ะมื้อนี้จุลีสิมาตัดหญ้าบลูเบอร์รี่จักหน่อยเด้อค่ะจังที่บอกช่วงนี้อากาศกำลังดีค่ะช่วงจุลีเฮ็ดการเฮ็ดงานว่าคือคนดูคนมันบ่พี่น้องเดี๋ยวนี้เด้อค่ะอากาศมื้อนี้แดดแจ้งจ้างปางได้ดีค่ะคุณพระเอกเรากำลังเสียวแท็กเตอร์มาเด้อค่ะนี่จุลิมาตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยเบิดแล้วแต่งกิ่งเรียบร้อยเบิดแล้วแล้วก็เราก็สิเอารถแท็กเตอร์ตัดหญ้าระวางล่องเด้อค่ะตัดหญ้าระวางล่องแล้วก็ถ้ามองใดมีกิ่งใหม่ใหญ่ๆแบบนี้จุลิก็ต้องซอยแล้วเก็บนะคะนี่ค่ะบลูเบอร์รี่จุลิเอ้าย้อนแสงบ่เนาะบัดนี้นี่ที่จุลีมาตัดแตงกิ่งกำลังขึ้นเด้อค่ะกำลังแตงกำลังแตกยอดกำลังโป่งยอดค่ะนี่เดี๋ยวก็สิแล่นแท็กเตอร์น้ำแถวแบบนี้ล่ะค่ะเกิดเขามีลูกแล้วถ้าเกิดเขาเป็นลูกแล้วเขาเอาแลนแท็กเตอร์นี่เดี๋ยวลูกเขาสิล้นนะคะเฮ็ดช่วงนี้เฝ้าเฮ็ดช่วงนี้ลูกเขาสิได้บ่ล้นเราคือโบเปิดแนวตัดหญ้าแลนน้ำลองซื้อเดี๋ยวไว้ให้เรากลับมาก่อนเดี๋ยวจุลีสิถามแล้วดอกว่าเราคือโบเปิดแนวตัดหญ้าเราเปลี่ยนแค่แลนน้ำลองซื้อนี่บลูเบอร์รี่จุลีก็เก็บขายสุปีเด้อค่ะงานนี่ตายแล้วเดี๋ยวต้องตัดนี่งานนี่ตัดสิได้ซุ้มไม้เขาสิได้โป้งเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะเอาเดี๋ยวจุลีเฮ็ดงานแป๊บนึงเด้อค่ะนี่อากาศมื้อนี้จุลีถามแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าคือบ่เปิดเครื่องตัดหญ้าแล้วบอกว่าเราสิแล้วว่าเราสิขับน้ําล่องนี่ซะก่อนว่าซั่นเรายังบ่ทันได้เปิดว่าซั่นระวานเนาะพี่น้องเอาที่เธอพอใจแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะเราสิแล่นล่องแบบนี้ซะก่อนว่าซั่นแล่นล่องแบบนี้ซะก่อนยังค่อยสิตัดอีกเทียนึงว่าซั่นนี่แล่นเป็นล่องแบบนี้ค่ะแลนเป็นล่องสองข้างจุลี่ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วเด้อค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาแล้วก็มาล้อลุ้นกันปีนี้ผลผลิตจุลี่สิดีบ่เนาะค่ะปีที่แล้วผลผลิตบ่หลายปีที่แล้วอะฮะทำมาล้อรุ่นปีนี้กันอีกแค่นึงเบิ่งดูผลผลิตสิลายบ่ซุ้มนี่ทั้งเทียเฮาก็ตัดทั้งเทียเฮาก็ตัดตัดบ่หมดค่ะพี่น้องลังเทียก็ได้ตัดให้ทั้งอื่นเขาแตกยอดเขาสิได้ตัดซุ้มตายดีเคิร์ดนะคะออกค่ะนะ
เราเปิดเครื่องตัดหญ้าแล้วบัดนี้เรากำลังสิตัดหญ้าผมสิตัดหญ้าแล้วบัดนี้ผมนึกหันน้ำรองซื้อน้ำรองตอนนี้สิตัดหญ้าแล้วต้องคอยเฮ็ดเด้ค่ะถ้าบ่ซั่นเดี๋ยวดอกเขาโลนวิถีชีวิตชาวสวนก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้ยปั่นคนดูคนมันเว้าปั่นคนดูคนมันเนาะกันเนาะนายบ่พี่น้องเป็นแต่นายบ่นั่นนั่นพี่น้องห่อเลือดแล้วคนดูคนมันจับจับกันไกลแล้วห่อเลือดอีกแล้วโอ้ยเป็นจังซี่แต่จังว่างืดหลายเป็นตานายพอดีจุลี่เห็นพวกกันกิ้งมันนั่นตายๆจังซี่ค่ะงามันแต่ตายจังจุลี่เลยเอากันไกลออกมาเอากันไกลออกมาตัดเราก็เลยมันเลยหนีบมือเจ้าของนี่สำเพาะเพิ่นใส่ถุงมือนั่นแหละพี่น้องจำเพาะเพิ่นใส่ถุงมือเหตุงานเหตุการณ์นั่นล่ะเนี่ยถุงมือก็เอามาอยู่ค่ะแห่งบ่ได้ใส่วังนึงค่ะนะบ่คิดว่าจะของสิดูสิมันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยกิ้งตายตายแบบนี้ตัดกิ้งตายตายแบบนี้ค่ะตัดออกให้กิ้งไม้เขาโป่งค่ะให้กิ้งไม้เขาโป่งละกันไกกันไกหนีบมือมึงนึงนะโอ้เจ็บคือกันน่ะนึกว่าสิบ่เจ็บแม่มื้อนี้จุลีบ่มีหยังหลายเนาะค่ะเนาะพาพี่น้องลงมาตัดหญ้าบลูเบอร์รี่ตัดกิ้งบลูเบอร์รี่เบิ่งพระเอกแล้วเฮ็ดงานแล้วก็ได้เลือดเลยจุลีก็ได้เดี๋ยวท่านซั่นจุลีขอโตแป๊บขอโตกันเด้อค่ะพี่น้องซอยเพลกแป๊บนึงค่ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกซ้ำนี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาเฮ็ดหยังจังค่อยว่ากันใหม่คันซั่นก็คลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย